s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย m i ดยูนิเว s ร์จักรวาลตำนานปรมัมปราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยัโอ้ยเปลี่ยนคนและ <laughs> เอ้ยเนี่ยฟังพี่มาหลายเทปชมพูเปิดรายการแล้แหละไม่ก็สวัสดีเฉยๆมันไม่ยากโ,โถ่ โอเคอ่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss มน n เวิร์ e นะครับวันนี้เราอยู่กับชมพูแล้วก็ใข่ครับเนี่ยมังกรครั <Yeah! S 1> บเย่มังกรรู้เหตุผลที่มังกรมาวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ฮะผมพยายามถามสปอยจากพี่ออแอ์ด้วยเออแอ์รู้ปะ่ะออแอลสปอยไม่ได้มันรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารู้หรือเปล่ามันไม่น่ารู้เขาไม่รู้ร<อ>แต่เขาเขาทําเป็นรู้อ๋อ,อ แย่มากอ่ะมังกรแนะนำตัวนิดนึงมังกรทำอะไรตอนนี้เป็นคีอทีฟแซลมอนเฮาสครับอ่าต้องทำอะไรบ้างวะคีอาทีฟแซลมอนเฮาส์คิดหนังโฆษณาอ่าแล้วก็ทำางกับพี่วิชัยทำงานพี่วิชัยใช่ทำพรีเซนต์ทำเด็กใดๆอ่าอ่าเพื่อขายลูกค้านะอืมโอเคอ่ะวันเนี้ยก็เป็นอีพีที่เราอัดหลังจากที่เปิดปีใหม่มาอืมอืมปีสองพันยิบสี่ ซึ่งเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่มังกรมาในเทปนี้เพราะมันคือปีมังกรป่เพราะมันคือปีมังกรเน่คือเพราะชื่อมันนี่ฮะก็เพื่อชื่อมันนี่ชื่อมันแค่นั้นเลยแค่นั้นเยแต่เรามีมีเหตุผลเพิ่มเติมเว้ยนั่นคือคือมังกรอ่ะจะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวออฟฟิศว่ามอนว่ามังกรเป็นคนที่มีฟันแฟกเยอะมากเออซึ่งหลังจากไปไต้หวันเนี่ยกูก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่มันพูดเนี่ยคือแฟก แต่ฟันนแน่นอนต่ฟันแนใช่สนุกค่อนข้างก็น่าสนุบแต่แฟกต์เนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่แน่ใจแบบพี่รู้ไหมนี่นี่นี่นีเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงอ่ะไม่จริงกูก็เออเรียกว่าความน่าเชื่อถือได้ลดลงไปในคลสี่วันเนี้ยมันเยอะจริงมันเยอะจริงฟันแฟกเยอะจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างบางที่ก็คิดไม่ทันก็อยากฟันไว้ก่อนเดี๋ยวถามให้ตามมาถามได้ไหมว่ามังกรชื่อมังกรเพราะว่าเกิดปีมังกรป่ะถูกต้องเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเพราะเกิดปีมังกร งั้นพี่โตต้องชื่ออะไรกระต่ายไม่ดูเสือไม่ดูดันเลยไม่ดูดันเลยตอนครอบมาตอนแรกเนี่ยผมชื่อเด็กชายมังกรเลยเหรอจริงเหรอเป็นแบบว่าชื่อในใบสูติบัตรเนี่ยใช่อ่าใช่แล้วก็เปลี่ยนสองรอบอืมอ่ารอบนี้คือเปลี่ยนแบบตอนโตแล้วปะหรือว่าเปลี่ยนตอนเด็กกันแหละก็ตอนเอ่อพอชื่อมังกรปุ๊บเหมือนแยกผู้ใหญ่ไม่โอเคมั้งก็เลยเปลี่ยนเป็นสมาร์ เปลี่ยนเป็นสมัคเสร็จแม่ไปดูดวงให้เปลี่ยนเป็นชัยก่อนอ๋อชัยกรแปลว่าอะไรแปลว่าผู้สร้างชัยชนะเอ้ยอ่าอ่าโอเคผู้สร้างชัยชนะจริงเพราะเป็นคนชอบเอาชนะคนอื่นอันนี้ก็จริงคืออย่างนั้นนะไม่เรียกสร้างแัยชนะเรียกว่าเรียกว่าดันทุลังชนะมันชอบเอาชนะจริงๆเอออ่าโอเคอีพีนี้ก็จริงๆอยากคุยเรื่องมังกรแหละอืแต่เรารู้สึกว่าแบบมังกรแบบตะวันตกเราก็ ไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเราก็เลยมาคุยถึงมังกรแบบไทยๆคนไทยคุ้นเคยอก็คือนาคพญานาคพญานาคนาคนี่แหละคือมังกรแบบแบบหนึ่งว่ากันดีกว่าเอาอ,อตอนแรกผมว่ามันคืองูแบบงูมีจังหน่อยรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนน่ะเขาก็จะเรียกเหมือนกันว่าว่าพวกมังกรหรือนาคคืองูอคืองูใหญ่ชนิดหนึ่งอเออคือ เป็นแบบเป็นงูประเภทที่เคลื่อนที่ไปด้วยท้องอืเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาว่างั้นดีกว่าแต่มีฤทธิ์มีฤทธิ์เออว่าแบบนั้นแล้วทีเนี้ยก็เลยก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูเฮ้ยมันก็มีแบบเรียกว่าบางกรที่ดังๆอ,อยู่ในตำนานพุทธเนี่ยหลายตัวอวันนี้ก็เลยจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามันมีมันมีท่านไหนบ้างต้นไหนบ้างที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อได้ยินเรื่องมาเออ,อบ้างเหมือนกัน ถ้าพูดถึงนาคและอยู่ในตำนานแบบพุทธพุธเนี่ยนึกถึงเรื่องราวของตัวไหนบ้างนึกเอ้ยผมนึกถึงไอ้นี้ได้อะไรนะเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเอ่อที่พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิอยู่แล้วก็มีพญานาคพันลอดใช่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 แล้วน้ําก็ใช่ไหมใช่ไหมมันคือมันคือเหตุการณ์เดียวกันเป็นที่มาของแบบพญานาคอะไรนะพระพุทธรูปปางนาคปก ว่างั้นอ่าใช่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 ถ้าเป็นชมพูนึกถึงพญานาคต้นไหนจะไม่รู้ว่าต้นไหนแต่ชมจะนึกถึงเรื่องเรื่องบั้งไฟพญานาคอที่จะมีแบบเฮ็ดในซิ่งที่เสือเออใช่มีการแบบพ่นดวงประทีปออกมาเพื่อบูชาพระพุทธองค์อะไรแบบนี้ตอนวันออกพรรษาอะไรอเงี้ยเขาก็ว่าออกพรรษาคือวันที่พระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์อืมอืเออแล้วก็มีการเปิดโลก ใดๆเปิดโลกคือทําให้จักรวาลทั้งหมดเห็นเห็นด้วยกันหมดปกติคนเราก็จะไม่เห็นเทวดาไม่เห็นในนรกไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือเห็นไลฟ์สตรีมเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมมิ่งแบบโน้ตแบบทรานสเปอเรนซีทั้งจักรวาลทรานสเปอเรนซ์เห็นกันหมดเอประมาณนั้นก็เลยมีการก็ว่ากันว่ามีการบูชามีการตักบาตรเทโวโรหณะอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมเอออ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งทีเนี้ยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยถึงว่าในพระไตรปิฎก ในอัตถกถาอะไรเงี้ยมันมีเรื่องพญานาคแบบไหนบ้างอันแรกที่ต้องพูดเลยคือรู้จักขันธะปริตไหมขันธะปริษใช่คืออะไรอะขันธะปริตมันคือเป็นบทสวดบทหนึ่งที่ว่ากันว่าเพื่อเอาไว้บูชาแผ่เมตตาเอื้อเฟื้อให้แก่เหล่างูทั้งหลายอ๋อเออสเปซิฟิกเหมือนกันเนาะสเปซิฟิกสเปซิฟิกคือเรื่องมันมันมันมีบันทึกไว้อัตถกถาเล่าว่ามันมี มีพระอยู่รูปหนึ่งกําลังผ่าฟืนอยู่ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งอ่ะเลื้อยออกมาแล้วกัดท่านตายเลยอ้าวเออปรณภาพเลยอืมแล้วปรากฏว่าเรื่องนั้นอ่ะก็เกิดเกิดการเกิดการแพร่กระจายไปในวัดแบบโอ้ยมีงูมากัดพระตายเว้ยเออภิกษุทั้งหลายก็มาคุยกันว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นฮือฮากันอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเรื่องนี้ ก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมันมีวิธีอยู่นะถ้าแบบถ้าเกิดมีงูเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยเราเคยในอดีตชาติเคยทํามันคือการสวดขันธปลิศนี่แหละเอเอเป็นการแบบมอบไมตรีจิตให้กับเหล่างูทั้งหลายเออซึ่งในนั้นน่ยมันก็จะมีเนื้อหาประมาณว่าแบบเล้ยเราขอเอื้อเฟื้อไมตรีจิตแก่สัตว์ที่ไม่มีเท้าต่างๆรวมไปถึงสัตว์ที่ มีเท้าสองข้างมีเท้าสีข้างมีเท้าหลายข้างอะไรก็ว่าไป uh. แล้วในเนี้ยมันก็จะเรียกว่าพูดถึงตระกูลของนาคสี่ตระกูลแบบพุทธนะเออก็จะมีพญาตระกูลของพญางูชื่อว่าวิรูปักตระกูลเอราบทตระกูลฉับพญาปุตตะแล้วก็ตระกูลกันหาโคตมกะมีมอยู่สี่ตระกูลแต่ว่าเราก็จะคุ้นๆกับชื่อวิรูปักมากสุดเพราะว่าเป็นชื่อของเทวดา เคยได้ยินนะไม่เคยเเพราะว่าเคยเล่าไปในอีพีแรกๆว่าในชั้นสวรรค์น่ะสวรรค์ชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจาตุมหาราชิกาจาตุแปลว่าสี่มหาราชิกาก็คือเจ้าเจ้าปกครองทั้งสี่ก็คือสวรรค์มีสี่ทิศมีเจ้าปกครองสี่คนหนึ่งในนั้นน่ะคือเท้าวิรูปักเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเจ้าของนาคคือจะมีนาคเป็นบริวารเออนาคก็ เรียกว่าอยู่บนสวรรค์แหละแต่ว่าเป็นเดรัฉานเป็นสัตว์ออปัญหาของเดรัจฉนนก็คือจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้<อ>คนที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นมนุษย์ขึ้นไปออซึ่งงูบนสวรรค์เนี่ยกัดเทวดาได้ไหมกัดได้ก็กัดได้แล้วเทว,วดาจะตกลงมาไหหรือว่าก็แค่ต้องทำแผลก็อาจจะต้องทำแผลอาจจะต้องทำแผล อยากเห็นเพิร์ทเอทคิดของเทวดาเลยว่ะเพิร์ทเอทคิดหรือว่าสามารถแบบปริ้งแล้วก็แบบหายได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะทิปได้อาจะทิปได้แต่เขาก็ตัวอย่างของฟันแฟกที่มังก่อนเออแต่เขาก็ทาร้ายอะไรกันได้นะเออเออถ้าตามแบบตามตำนานอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขอเอพิโซดแบบเทวดาต่อยกันอะไรอย่างงี้ดิต่อยกันเหรอเออให้พี่วิชัยมาฟังพี่วิชัยดูชอบฟังเรื่องคนต่อยกันการรบกันระหว่างอสูรกับเทวดาใช่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 มันจะมี แล้วในในสวรรค์มันจะมีมันจะมีพวกพวกครุดครุฑนี่ก็จะเป็นศัตรูตามธรรมชาติของนาคเออว่ากันว่าอย่างนั้นก็คือว่าเอาไว้ว่ากันว่าครุฑจะกินนาคเป็นหลักเหมือนนกมาหยิบงูไปกินอะในในหัวตอนนี้คือ national geographic แหละใช่เฝ้าลงมาตัวใหญ่มากเฝ้าลงมาหยิบหยิบงูไปกินะแต่ในหัวก็คือจินตนาการเป็นครุอ่า เ <c oughs> <laughs> ออนั่นแหละมันก็เลยมาสู่คติแบบพุทธคติแบบไทยเหมือนกันว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นเหมือนนารายทรงสุบรนสุบันแปลว่าครุฑอืม hmm. <Protestant. S 3> คือพระนาายขี่ครุขี่ครุฑเออแล้วก็ครุฑก็คือใหญ่กว่านาคทั้งหลายอะไรประมาณนั้นทีเนี้ยเมื่อกี้เกิดไปเรื่องหนึ่งว่านาคเป็นเดรัจฉาน ก็คือเป็นสัตว์นั่นแหละมแม้ว่าจะมีฤทธิ์มีมีร่างกายเป็นทิฟมีแปลงแปลงร่างเป็นคนได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วไม่สามารถบรรลุธรรมได้มันก็เลยมาสู่เรื่องแรกของนาคที่เราน่าจะคุ้นชินกันดีคือมีนาคตนหนึ่งมาแอบบวชแล้วบวชไม่ได้คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นว่ามันมีนาคตนในตัวนี้ยเือไม่มีชื่ออยู่ในอยู่ใน อยู่ในตำราอยู่ในคัมภีร์อะไรเลยแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าว่านาคตัวเนี้ยรู้สึกอึดอัดในการเกิดเป็นนาคอืรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายเลยการเป็นนาคเนี่ยจะไปไหนก็เลือเอ้อยไปเออเพราะนั้นแล้วเราอยากกลายเป็นคนเร็วๆวิธีที่เขาคิดว่าจะทําอะก็คือเฮ้ยถ้างั้น่ะเราไปบวชไหมตอนนั้นคือพระพุทธเจ้ายัางอยู่ เราไปบวชด,ดีมไหม,อมเออเผื่อว่าเราบวชรักษาศีลต,ต่างๆแล้วอะเกิดมาชาติหน้ากูจะได้เป็นคนอ,อ,อเออเรียกว่าทําบุญเออคือคนก็เรียกว่าจะมีเกิดด้วยบุญที่มากกว่าสัตว์เดรัจฉานว่าง,งันดีกว่าอทีนี้ก็เลยไปไปแอบบวชไปเข้าไปในเข้าไปในวัดขอให้ภิกษุช่วยบวชให้หน่อยภิกษุก็ไม่รู้ว่านี่คือนาคเนียนเนียนนี เนยียนเนยียนก็เลยเ<ข>บาแปลงกายเขาแปลงกายแปลง,งกายได้แ<อ>ปลงกายได้คือก็จะมีบอกเหมือนกันว่าบางทีอ่ะนาคก็จะออกมาเป็นรูปลักษ์แบบเป็นงูเลยก็มีมคือเป็นเหมือนนาคอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีงอนมีเขี้ยวมีอะไรเงี้ยมีเกล็ดหรืออีกแบบหนึ่งคือครึ่งล่างเป็นงูครึ่งล่างเป็นงูก็จําแรงแบบนั้นได้คือเป็นคนแต่ครึ่งล่างเป็นงูก็สภาพเหมือนแบบอะไรเมอร์แมนเมอร์แมนเมอร์แมนบัตนาคเออก็อีกแบบหนึ่งคือเหมือนไอ้นี่เหมือนกอก่อน คือเป็นคนแต่ผมเป็นงูมีงูบนหัวอ๋อเออคล้ายเมดูซ่าเมดูซ่าตอ,อ,ขอ,ขอนตอนใช่ใช่ก็จะมีหลายแบบแต่นี้ก็คือ,อ,อปกติเป็นนาคแล้วก็จำแรงกายให้กลายเป็นคนนั่นแหละก็มาบวชปรากฏว่าบวชอยู่เนี่ยก็พยายามมีระลึกตัวมีสีอยู่ตลอดเออเพราะว่าไม่งั้นถ้าเผลอเนี่ยจะโปะจะโปะกลายเป็นงูอ๋อเออเขาก็ ให้ทำกิจของสงฆ์อะไรนั่นนี่ไปก็ทำกวาดลานวัดออกไปบินทาบาทนั่นนี่เนียนมากอมเออก็อยู่มาพักหนึ่งปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งภิกษุที่เป็นนากรูปนั้นไปนอนอเออปกติก็คือแบบจะไม่ค่อยนอนเพราะว่าถ้านอนแล้วจะโปะอเออแต่วันนั้นปรากฏว่าอ่อนเพลียมากอมนอนแล้วก็หลับไปปรากฏเพื่อนเพื่อนที่เป็นพระด้วยกัน ตื่นเช้ามาเอ๊หายไปไหนไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยจะไปตามที่กุฏิปรากฏเห็นหางูโผล่มาโผล่มาทางหน้าต่างคืองูตัวใหญ่มากก็ตกใจแล้วก็เลยไปตามพระรูปอื่นมาก็มาพบว่าพระรูปเนี้ยเป็นนาคเออไม่ใช่คนก็เลยมาถามว่าทำแบบนี้ทําไมอยู่ๆมาบวชทาไมอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยสารภาพไปตามตรงว่าเอ้ยเราเราอยากบวช เราเราไม่อยากเป็นนาคแล้ว <S 2> <S 2> <S อะไรเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นกลายเป็นที่ประชุมขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เอาพระมาประชุมรวมกัน แต่เขาไม่คิดเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยงูอาจจะเข้ามากินเพื่อนเขาไปแล้วอะไรเงี้ยก็คงตกใจเออแต่ก็พอคุยกันแล้วก็อ๋อโอเคเข้าใจลยคุยกัไอสเตจกว่าที่จะไปคุยกันได้ช็อกอยู่นะช็อกอยู่เป็น t r a u m ในใจของพระรูปนั้นเหมือนกันหางูเออเผาเชี่ยงูตัวเพิมเริ่มเลยเฮ้ยกินเพื่อนเราไปแล้วตามคนมาเร็วเออจริงมันควรจะเป็นความคิดแรกปะวะเออนั่นแหละก็เลยเกิดที่ประชุมรวมกันขึ้นมาพระเจ้าก็เลยก็ ก็เลยบอกว่าด้วยความที่เป็นเตลฉาณ์บวชยังบวชไม่ได้อออืแต่ว่าจากเนี้ยไปอ่ะจะให้เรียกคนที่จะบวชว่านาคอ๋ออ๋อนี่คือเหตุผลใช่เป็นการแบบว่าให้ให้เกียรติให้เกียรติอ่าสมมติว่าเออสมมติว่าเป็นนาคไปก่อนแล้วดังนั้นก็บวชเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็เรียกว่าเอาคตินี้มา เพื่อใช้เพื่อใช้ในการบวชแบบคนไทยอ๋อเข้าใจแล้วชมชมมีสิ่งหนึ่งที่ชมวาสงสัยมาตลอดว่าเวลาที่เขาจะบวชมันจะมีท่องคําขันนาใช่ปะแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่ชมวา q u e s t i o มาคือท่อนที่ถามว่ามนุษย์โสสิอมคันเเป็นคนเป็นคนใช่ไหมแล้วจะรู้ไปททาไมก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นคนสิอ๋อแต่มันมีมันเคยมีสิ่งที่ไม่เคยมีที่ไม่ใช่คนมาบวชมาก่อนแล้วการที่ไม่ใช่คนแล้วมาบวชอะมันแค่ว่า มันไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพานอะไรได้นะเออต้องเป็นคนขึ้นไปว่าอย่างนั้นเถอะถึงจะสามารถบวชได้าิงๆคำขันนาเนี่ยเหมือนการอ่านเทอ m s ม n แ c นด์ i ะคอนดิชะก่อน่ๆแล้วก็ต้องอ่านแล้วแบบบังคับว่าต้องรูดไปให้แบบให้สุดอ่านแล้วก็กดว่า I agree ใช่เหมือนกันครับคือการกด agree คืออามาพันเตนี่คือกด agree a g a g r e ก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมุติว่ามีนาคที่แบบว่าอยากบวชมากๆก็เลยแอบเออแอบบอกว่า ใช่ฉันเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ปาประดิ๋แคป่าเออเออเป็นแคปนาคเออแคปนาคเราไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยไม่ได้ไงบวชเข้ามาก็มูสาแล้วไม่ได้เออนั่นแหละทีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยไปแนะแนะนนาคตนนั้นว่าถ้าไม่อยากเกิดเป็นนาคแล้วให้กลับไปที่พบนาคก็จะเป็นแบบตายบาดาลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปรักษาศีลแปดรักษาออโบสถศีลซะแล้วเวลาพอหลังจากหลังจากที่ตายไปอ่ะก็จะ ไม่ได้กลับมาเกิดในนาคจะได้ไปเป็นคนจะได้ไปเป็นคนไปเป็นเทวดาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้มันก็เลยมีฟันแฟกจากเรื่องนี้อยู่เน่เอ้ยฟันแฟซอมีฟันแฟซจากเรื่องนี้อยู่คือมันมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่นาคอะจะกลับเป็นงูคือนาคมันจําแรงกายได้แต่วิธีการสังเกตว่าคือนาคหรือเปล่าเนี่ยให้สังเกตตอนที่หนึ่งตอนเกิดจะเป็นงูหคือตอนแบบคลอดออกมาเนี่ยหนึ่งคือเป็นงูสองคือ ตอนตอนหลับหลับสนิทจะกลายกลับเป็นงูตอนที่สามคือตอนตอนที่เสพเมถุนคือตอนมีเซ็กซ์กันกับนาคกับนาคด้วยกันด้วยด้วยนะคือด้วยความที่นาคมันจำแรงจาแรงกายได้เป็นคนได้ถ้าสมมติว่ามีเซ็ก์กันระหว่างนาคกับคนอย่างเงี้ยไม่กลายเป็นนาคแต่ถ้ามีเซ็ก์กันระหว่างนาคกับนาคด้วยกันเนี่ยจะกลายจะกลายเป็นงู๋องั้นแปลว่าถ้าเป็นนาคที่แปลงกายเป็นคนอะ สองคนแล้วมาโจกกันจะกลายเป็นจะกลายเป็นงูทันทีใช่ใช่จะกลายเป็นงูจะกลายเป็นงูอันนี้ตาคัมพีนี่ตาคัมพีผีเห็นผีผีเห็นผีผีเห็นผีเออแล้วก็อีกทีหนึ่งคือตอนตายตายแล้วก็จะกลายเป็นงูคือทั้งหมดเนี้ยหลับดูง่ายสุดปะเลราะวง่ายสุดคือเราจะไปดูคนอื่นตอนที่เขาไปมีเซ็กกันหรือจะไปรอดูตอนที่แม่เขาเบ่งจะดูตอนที่เขาตายคือยากมากอะเรียกว่ารอหลับดีกว่าหลออหลับดีกว่า เอออ,อันนี้ก็คือเรื่องแรกอของอนาคตนแรกที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างอือ,อซึ่งซึ่งซึ่งมันจะมีเัะฉานตัวอื่นที่แบบอยากบวชไหมอะหมายถึงว่าแบบว่านอกจากนาคอะมันเท่าที่เท่าที่อ่านอ่านจะ เหมือนมีนาคนี่แหละที่ที่แอบเข้ามาบวชได้จริงอเออเอออย่างแบบคนอื่นเขาจะรู้เทอร์มสันคอนดิชันอยู่ว่าวกูเนี่ยบวชไม่ได้ออหรือเทวดาเนี่ยก็จะบวชไม่ได้แต่เทวดาบรรลุธรรมได้ออเแต่ว่าบวชเป็นพระไม่ได้หรือคนอื่นแปลงร่างแล้วไม่เนียนเท่าไม่แน่ใจเออแต่เป็นไปได้เหมือนกันนะครุดแปลงมาอย่างี้เหรอเออมันซ่อนปีกยากรเปล่าปีกใหญ่เกินเออใครรู้่าบอกกันได้นะครับอ่ะไปที่นาคตนต่อไปเมื่อกี้ มังกรพูดมาแหละอืมอีกหนึ่งนาคที่ที่เป็นภาพจํามากๆคือนาคที่ปลกพระพุทธเจ้าอยู่อออเอเอชื่อว่านาคมุจลินอืนมุจลินนาคมุจลินเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าอ่ะพึ่งพึ่งตัดสรูพึ่งตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าไดไ้ได้ไม่นานถ้าจําไม่ผิดน่าจะสัปดาห์ที่ที่สี่สัปดาห์ที่สี่พระพุทธเจ้าก็เดินไป ไปหน้าปัปทภพนั่งครับใต้ต้นมุจจินอต้นจิกต้นจิกเออต้นมุจลินปรากฏว่าใต้ต้นนั้นน่ะข้างๆมันคือสระน้มใหญ่มากในนั้นก็มีพญานาคอยู่ตัวหนึ่งชื่อชื่อเหมือนต้นไม้นี่แหละคือพญานาคมุจลินปรากฏว่าตอนนั้นน่ะมันมีฝนตกหนักมากเออแล้วพญานาคตัวเนี้ยก็กลัวว่าพระเจ้าอ่ะจะหนาวอ่าเลยว,ว่าเป็นห่วงเป็นห่วง เป็นทิฟฟี่กาเล่มการล่มให้เป็นห่วงแต่ว่าด้วยความที่เป็นเป็นพญานาคคือเป็นเดรัจฉา,านะฤทธิ์ไม่พอตอนแรกอ่ะตั้งใจจะเนรมิตเป็นแบบเป็นปราสาทปราสาทเล็กๆถวายให้เป็นรัตนะจงกรมเจดีย์อะไรเงี้ยรัตนเจดีย์ครอบพระพุทธเจ้าไว้ปรากฏฤทธิ์ไม่พอเออแบบเสกแล้วแววหายไปอะไรเงี้ยเออเฮียไม่พอเว้ยทำไงดีวะเออก็ก็เลยถ้างั้นไม่เป็นไร เราเป็นนาคเราก็เลยกลับคืนล่างเป็นเป็นนาคตัวยาวๆแล้วก็มาขดรอบพระพุทธเจ้าเจ็ดรอบขดแบบลวมๆนะไม่แน่นไม่แน่นเดี๋ยวหายใจไม่ออกขดแบบล้มๆเจ็ดรอบแล้วก็แผ่พังพ่านขึ้นไปปลกหัวไว้ปลกเสียนพระพุทธเจ้าไว้ใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกนี่แหละซึ่งซึ่งเป็นปางของวันอะไรนะฮะจำได้วันเสาร์อ่ะ ไม่รู้มัวจำไม่ได้น่าจะเสาว่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกทีหนึ่งได้มีมีคติของพระพุทธรูปประจําวันเกิดมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวมาพูดมาพูดต่อเหมือนมีที่มาจากช่วงประมาณเนี่ยรัชการที่ที่สี่มั้งเออถ้าจำไม่ผิดอันนี้คร่าวๆก่อนมีการแบบทําพระพุทธรูปปางต่างๆขึ้นมาในก่อนหน้านั้นในยุครัชการที่สามว่าแบบปางต่างๆมันมีที่มาจากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ คือแต่ละปางเนี่ยสามารถเล่าเหตุการณ์ได้อ๋อปางนี้ตอนนั้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นอ๋อเอออย่างเช่นแบบปางห้ามญาติก็คือห้ามไม่ให้ญาติตีกันตอนแบบตอนแย่งน้ํากันอันนี้จริงไหมฮะอันนี้เลยอันนี้จริงอันนี้จริงนึกว่าจะแบบมีห้ามญาติห้ามญาติจริงจริงห้ามญาติจริงๆเออคือมีสองเมืองเมืองกบิลพัทกับเมืองจําไม่ได้แล้วของพวกเจ้าโกลิยะอืเออ มีมีแม่น้ําไหลผ่านถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแม่น้ําโลฮินีแล้วช่วงนั้นมันแหลงก็แย่งน้ํากันพระพุทธเจ้าก็ลงมาห้ามเออว่าแบบอย่าเลยอย่าอย่ารบกันเพราะเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนี่ยก็จะมีแบบพุทธประวัติจากจากปางต่างๆของพระพุทธรูปอยู่ของพี่โจวันอะไรวันวันอังคารปางสายญาติเฮ้ยของชมวัน ผลิัสปังสมาธิเเ้ยหมืออนกัน่งเฉยๆถ้าปางสมาธิน่าจะเป็นช่วงที่ตัดสรู้แหละอออืมเแต่ถ้าปังสายญาตก็คือก็จะมีกิจวัตรประจําวันของพุทธเจ้าอยู่ทุกคืนก็จะไปสายญาตเพื่อพักออเแต่ก็แบบช่วงเดียวพุทธเจ้าแทบไม่นอนเลยงานเยอะอ่ะโอเคกลับมาที่ ออปางนาคปกก็หลังจากที่พญายนาคมุจลินน่ะขดพระเจ้าอยู่แบบนั้นเจ็ดวันก็นนคือหนึ่งสัปดาห์ฝนก็ซาไปพอฝนซาเสร็จก็กายร่างกลับเป็นเป็นคนแล้วก็มาแบบมาเคารวะพระเจ้าประมาณนี้อืมอินโพไว้เก่งนะหมายถึงว่านาคมุจลินน่ะนาคมุจลิน <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เฮ้ย <laughs> เพราะนั้นแล้วจริงๆอะ่ะมังกรอ,อะ่ะต้องเห็นสิ่งนี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพระปางนาคปกอะ่ะ มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เราเคยเห็นกันเอ้าหรอไม่ได้เหมือนแบบว่าในรูปปั้นใดๆคือปางนาคปกที่เราคุ้นๆกันอะ่ะมันคือแบบเป็นขนดนาคเนาะแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่บนขนดนาคใช่แล้วก็มีมีนาคปกอีกทีหนึ่งคือหมายถึงว่าเป็นนาคซ้อนๆกันแล้วพระพุทธเจ้านั่งข้างบนนาคอีกใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในขนดนาคอ๋อ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 อออ อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งตอนที่พี่โจ้เล่าเมื่อกี้เนี่ยผมนึกภาพประมาณนี้เออจริงๆต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าที่เราคุ้นกันเห็นเคยเห็นจะเป็นหน้าต่างหน้าปกแบบนั่งอยู่บนหน้าคือเขาเขาเขาน่าจะปั้นอย่างนั้นเพื่อให้เราแบบมองง่ายๆอะไรนะมองง่ายๆไม่งั้นแบบอ้าวเราเห็นแต่เสียงพทะพุทธเจ้าใช่เห็นอยู่แค่นี้เองอะไรเพราะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นตามที่ลูกปั้นโดยทั่วไปนน่าจะกันฝนไม่ได้ใช่ใช่ใช่กันฝนไม่ได้ต้องแบบเนี้ยถึงจะกันฝนได้ซึ่งเขา ตามคมพีก็บอกว่าในนั้นก็เหมือนอยู่ในอยู่ในห้องแบบสบายมากไม่มันอยู่ในห้องเลยเออเออเรียกว่าไม่มีการรบกวนจากแมลงต่างๆอากาศก็ไม่ร้อนไปไม่หนาวไปอะไรเงี้ยว่างันโอเคโรงแรมแคปซูลจริงจริงโรงแรมแคปซูลเจ็ดคืนเจ็ดคืนเจ็ดคืนทําดีทําได้ดีมากทําได้ดีอืโอเคทีเนี้ยมันมีนาคอีกตนหนึ่ง ออันนี้เป็นช่วงก่อนพู้เจ้าตัดสรูแหละก่อนพู้เจ้าตัดสรู่มีนาคอยู่หนึ่งตนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เคยได้ยินชื่อของนางสุชาดาป่ะที่มาถวายข้าวข้าวมรุปายาตอ๋อที่ล้างข้าวจนข้าวสารอาหารไม่เหลือแล้วแต่ขาวสว่างใสกิ้งใช่ไหมฮะไม่ใช่ข้าวข้าวปลายาเป็นข้าวหุงนม อ๋ออ่ผิดคนเลรอเป็นข้าวหุงน้ำนมเป็นห่วงทางโภชนาการเขาเป็นห่วงเป็นห่วงคือให้ให้วันหลังให้กินซ่าข้าวซ้อมมือจะได้มีโภชนาการคือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนนางสุชาดาถวายข้าวนี่แหละข้าวมันทุปายาตคือตอนนั้นผู้เจ้ายังยังไม่ตรัสรู้แล้วแล้วปรากฏว่าก็ไปไปอยู่ริมแม่น้ํา ในรันชลาแล้วนางสุชาดาคือตอนนั้นยังไม่มีพุทธศาสนานางสุชาดาก็กล่าวว่าจะเอาข้าวเนี้ยหุงมาตอนเช้าจะมาถวายเทวดาอแล้วถวายเทวดาแบบตามแบบต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยผูกผ้าสามสีอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าเดินมาถึงตรงริมแม่น้ำเจอพระเจ้าแต่ยังไม่ัตสรุนะเราก็เรียกพระโพธิสัตว์ก็เจอพระโพธิสัตว์ก็เห็นว่าแบบโห มีแบบรัศมีออกมาจากร่างกายดูแบบสว่างสวัยออร่าก็นึกว่าเนี่ยเทวดาลุกคะเทวดาลุกคะเทวดาคือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เออก็คิดว่าเฮ้ยเทวดามารับมารับเป็นตัวเลยไม่ได้ไม่ได้แค่แบบถวายตรงริมต้นไม้แล้วก็อ่าวไปอะไรเงี้ยอันนี้มาเป็นตัวเลยมาเป็นฟิสิก่ะมาเป็นฟิสิกอลเลยแล้วโอ้ยบุญบุญหนักแน่นอนก็เลยเอาข้ามบรรทุปาย่านไปถวายให้พุฒเจ้าพระเจ้าก็ เอาข้าวเนี่ยมาแบ่งเป็นปั้นๆมีทั้งหมด4ี่บเก้ากอนเหมือนเหมือนเหมือนอาหารเกาหลีเลยอะทำเป็นข้าวปั้นเป็นข้าวปั้นข้าวเออจริงก้อนๆพี่เคยไปกินข้าวปลายาดที่อินเดียอืมันก็เป็นข้าวแบบมันๆหวานๆอะเพราะว่ามันหุ่งหุงนมอ่ะเออก็ดูแบบน่าอร่อยอยู่เออทีเนี้ยก็หลังจากพระเจ้าเสวยข้าวหมดไปแล้วก็นางสุชาดาให้ถาดมาด้วยถาดใส่ข้าวเป็นถาดทอง เออพระเจ้าก็เลยแบบเอาไปริมแม่น้ําอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งมั่นในใจว่าแบบเอ้ยเราอยากบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้บรรลุไหมเออถ้าได้เนี่ยอยากให้ถาดเนี้ยลอยทวนน้ำเป็นปลาแซลมอนเป็นปลาแซลมอนขอแบบชาเลนจิ้งขอเนชาเลนจิ้งเป็นชารเลนจิ้งเออพระเจ้าก็เลยลอยถาดลงไปในแม่น้ำเล็ในลันชนาอืมก็ปรากฏว่า ถาดก็ลอยไปกลางน้ํำแล้วก็ลอยทวนน้าเฮ้ยไปประมาณแบบไม่ไกลไม่ไกลมากเออแล้วก็จมลงไปเฮ้ยทีเนี้ยพอจมลงไปปุ๊บมันลงไปกระทบกับถาดข้างล่างใต้น้ําซึ่งมีถาดอีกมีถาดอีกมีถาดอีกสามถาดว่ากันว่าเป็นของพระเจ้าองค์ก่อนหน้านี้โหสามคนสามพระองค์เุ้ยคนลุกเออ คือแล้วก็ถาดเนี้ยก็ลงไปกระทบดังกริกแล้วก็ไปซ้อนอยู่ขา้างใต้ทาไมไปซ้อนข้างใต้เออไม่รู้เอาว่ามันซ้อนข้างใต <laughs> ้ <laughs> ให้เกียรติให้เกียรติให้เกไปเซ็นไปให้เกียรติเซ็นไปเออแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าสามองค์ก่อนหน้าคือพระกากุูสันทะพระกโกนาคม,มานะแล้วก็พระกัสปะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราคือพระโคตมะพุทธเจ้าอื ก็ไปสอนทางตายแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็คือมีพระเมตตาพุทธเจ้าที่จะมีถาดมาซ้อนอีกอหนึ่งถาด<อ>ทีนี้จังหวะที่ตอนแบบลงไปกระทบดังกริกเนี่ยมันดังจนมีพญานาคตื่นหนึ่งตนชื่อว่าพญากาละนาคราดคือนาคดำเลยพญากาละนาคราชตื่นขึ้นมาแล้วก็ลํำพึงว่าโอ้เมื่อวานเพิ่งมีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งวันนี้ก็อุบัติอีกโอง,องหนึ่งแล้ว พี <One input> How you? ่หลับไปกี่ปีเนี่ยหลับไปอย่างนานหลับไปอย่างนานหลับเลิมเมื่อวานใช่ใช่ใช่แล้วก็มีบทสรรเสริญเป็นร้อยบทแบบมันแบบท่องบทสรรเสริญออกมาอะไรเงี้ยโอ้พระเจ้าอบแล้วก็หลับต่อไปปัจนี้ัท่านยังหลับอยู่ยังหลับอยู่ตื่นอีกทีพระเจ้าจะไม่ตายจะไม่ตายเป็นตายพระเจ้าเออซึ่งพี่เนี่ยได้ไปที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลามาแล้วเป็นไงแห้งมากไม่รู้ถาดอยู่ไหนไม่เจอ Oh. พาอาจารย์พาไปอ่านี่แม่น้ํานิรันชนาอย่างแห้งเลย <laughs> ตอนนี้กาลา,ลานาคาราชนี้ไปนอนบนสวรรค์ลแล้ว <laughs> อ <laughs> นอน, <laughs> นอนตรงไหนนอนตรงไหนแห้ง in เกินอินเดียเอออืจบอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> พยาการนาคาราชซึ่งก็ว่ากันว่าเวลาที่เวลาผ่านไปนานมากๆเนี่ยเขาว่าจัก,กรวาลมันคือหนึ่งอสงไขยมันคือแบบเหมือนเอาผ้ารูปภูเขา ผ้ารูปภูเขาเออหนึ่งร้อยปีจะมีผ้าบางๆมารูปภูเขาหนึ่งทีมเมื่อภูเขานั้นหายหมดอะ่ะหนึ่งอสงไขยเดี๋ยวนะก็คือเอาผ้ารูปภูเขาไปจนภูเขาหายไปทั้งลูกอันนี้นคือหนึ่งอสงไข่ใช่โห <c oughs> ทุกหนึ่งร้อยปีจะมีผ้ามารูปหนึ่งทีคือแปลว่านานมากนานมากแล้ว <c oughs> ทุกครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอุบัติโอ้หลายอสงไขยอ่ะหลายอสงไขยอยู่แล้วพญานาคการละนาคลชก็คือหลับนานมาก อกี่เศร้ามากแต่ถ้ามีคนไปทําธุรกิจระเบิดคอนกรีตตรงนั้นปัก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 กปักกปก็จะหมดเลยหนึ่อสงไขยแล้วหายไปแล้ววันนี้มีคนมาก่อสร้างอยู่โอเคครับอ่ะไปละนี่กี่กี่กี่ตนละสามตนสามสามโอเคอันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องของพญานาคคราวเนี้ยไม่ใช่ที่อินเดียแต่ไม่ใช่ที่ชมพูทวีป แต่เป็นสรีลังกามันมีคือความในอันธกถาอัธกถาคือเป็นส่วนขยายของพระไตรปิฎกก็จะมีแบบพระอรหันต์ในสมัยเก่าๆบ้างมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องซ้ำต่างๆเรื่องชาดกต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมออกมาแหละในในนอันธกถาเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเคยไปศรีลังกา อันนี้เป็นสปินออฟเป็นสปินออฟเป็นภาคสปินออฟอีกทีนึงแล้วแล้วแคนนอนไหมอันนี้แคนนอนไหมแคนนอนอยู่แคนนอนอยู่แคนนอนอยู่เพราะอยู่ในอัธถาศังยังแคนนอนไม่ได้เป็นแฟนฟิกไม่ได้เป็นแฟนฟิกไม่ได้เป็นแฟนฟิกยังค่อนข้างแคนนอนอยู่รู้ตเจ้าเคยมีบันทึกในอัธถาศัเนี่ยว่าไปศรีลังกาอยู่สามรอบแล้วรอบที่เจอพญานาคเนี่ยคือรอบที่สองที่สองใช่คือรอบที่สองเนี่ย ืออยู่ในคัมภีมหาวงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุปมาแล้วห้าปีตอนนั้นเออมีอยู่วันหนึ่งคือเออประทับอยู่ที่เชตวันก็เป็น,เป,นเป็นสวนนะเป็นสวนเป็นสวนป่าเป็นวัดแหละแล้วปรากฏว่าที่ศรีลังกามีนาคทะเลาะกันอยู่คู่หนึ่งเอาแล้วเป็นลุงกับหลานอืลุงเนี่ยชื่อมโหทรหลานเนี่ยชื่อจุโลทอนเออ ปรากฏว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องแย่งบัลลังนาคกันอเออปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยก็รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจด้วยยานว่าแบบเฮ้ยนาคสองตอนเนี้ยมีสิทธิ์จะเขาเรียกว่าไงนับถือในศาสนาพุทธก็เลยห่อไปอก็เลยห่อไปศรีลังกาซึ่งตรงนั้นนะก็เรียกว่านาคะทวีปก็เป็นแบบแผ่นดินนาคแหละอเออ พอไปถึงปรากฏว่าพพระเจ้าก็ใช้ฤทธิ์แสดงให้ให้เห็นความมืดอืขึ้นมานักทั้งหลายก็ตกใจเอ้ยมืดเหมือนเราเข้าบ้านผีสิงจะอยู่มืดง่งั้นงงั้นอุตส่าหอยู่บ้านเฉยเอยู่บ้านเฉยเทะเลาะอยู่ดีเอ้าเฮ้ยมืดเอทําไงดีวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากที่บันดาลให้มืดแล้วพพระเจ้าก็บรรดาลให้สว่างอีกทีนึ่งเปิดไฟเออเปิดไฟหน้าก็ อ๋อสว่างแล้วก็เห็นพระเจ้าก็เลยเกิดเกิดความยำเกรงและเลื่อมใสเกิดขึ้นนาคสองตนเนี้ยมโหธรกับจุโลธรเนี่ยก็เลยถวายบรลลังก์นาคที่แย่งกันชิบหายเนี่ยให้พระเจ้าออเออเป็นพุทธบูชาพระเจ้าก็เลยมานั่งแล้วก็เทศนาธรรมให้แบบนาคทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลแล้วก็มอบคืนให้มอบคืนให้นาคไป แล้วเขาจะไม่ทะเลาะก,กันเหมือนเดิมเหรอเขาก็เลิกทะเลาะก,กันเออปรากฏว่าในที่นั้นอ่ะมันมีหน้าอีกตนหนึ่ง <S <S ชื่อว่ามณีอคีนาคราชเป็นแบบเป็นญาติญาติของนาคสองตัวเนี้ยนั่งฟังธรรมอยู่ด้วยก็เลื่อมใสามากในพระเจ้าก็เลยชวนเชิญพระเจ้าไปที่บ้านตัวเองอ,อาราธนาไปที่บ้านตัวเองแล้วก็ถวายเอ่อต้นไม้ชื่อว่าไม้ราชาย,ยตนะให้พระเจ้าพระเจ้าก็ ก็รับไว้แล้วก็ถวายแล้วก็ให้คืนอเออแล้วก็บอกว่าให้ที่ที่ต้นไม้เนี้ยอยู่อ่ะเป็นที่ประดิษฐานเจดีชื่อว่าราชายตนะเจดีย์ซึ่งทุกวันเนี้ยก็ยังมีอยู่ที่ศรีลังกาว่าย่างนั้นผมว่าเหตุผลที่พระพุทธเจ้าท่านไม่รับไว้เพราะว่าน้ําหนักกระเป๋าเกินก <laughs> บินกลับไม่ได้ <laughs> คือต่อให้ท่านอ่ะ <laughs> นั่งเฟิร์สคลาสอ่ะแต่ท่านหอบมาก <laughs> <laughs> มังกรจริงด้วยมันมีข้อสงสัยที่ทําให้ฉันนึกภาพอะ่ะ <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าจะมี <c oughs> ท่องหมายแท่งหม้อันนึงแบบลอยตามกับเชตวันอ่ะก็งงๆอยู่นะแล้วก็แคงงๆอยู่อาเรยกบัลลังใช่ไหมฮะบัลลังบัลลังเราภาษาบอกก็จะแบบฮะเอามาทําไมอ่ะที่นี้ก็มีเออนั่นแหละก็ว่ากันว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่และราชายตนะเจดีหรือว่ามีวิหารชื่อว่านาคทีปะวิหารอยู่ที่แหลมชื่อจัฟนาไปกันได้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อ่า จบไปเรื่องนาคในศิลังกากูว่ากูปั๊บปบปั๊บปบปั๊บเออแล้วหยิบหนังสือหยิบหยิบหยบใช่เลีเ่ยนเล่มไเล่แต่และเล่มคือหนามากเลยนะเออคัดมาคือไม่ได้อ่านทั้งหมดนั้นไม่ได้อ่านทั้งหมดนั้นทีเนี้ยมีอีกมีมีนาคอยู่อีกสองตนที่ค่อนข้างชื่อดังอตอนหนึ่งเนี่ยอยู่ในบทพาหุงอืมเออพาหุงคือ ชื่อเต็มคือพุทธชัยยะมงคลคาถาอืคือเป็นคาถาแสดงถึงการชนะอืของพระเจ้าพระเจ้าชนะศัตรูนี้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 ด้วยวิธีการอะไรบ้างเอที่ที่เราเคยเล่าไปก็จะมีชนะพญามาเนาะชนะพญามาด้วยสัจจะคือสัจจะว่าแบบเราทํามาเราก็ต้องได้บัลลังก์นี้ป่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออมานจะมาแย่งได้ไงอะไรเงี้ยแล้วเราเคยเล่าอะไรอีกเราเคยเล่าองคุลิมานอ่าเออ เคยเล่าอะลวะวิกะยักษ์อันนั้นก็อันนั้นก็ปราบแบบปราบแบบด้วยด้วยด้วยความเมตตาอเออหรือว่าช้างเออก,ก็ก็เคยปราบช้างที่พระเทวทัตปล่อยมาชนเออโดยโดยยังไงนะฮะก็ใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้เออช้างก็แบบว่าโอ๊ยเขาเขา,เขารักเราอืแล้วก็เลิกดูร้ายอะไรอย่างงี้เอออันเนี้ยก็จะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบทพาหุงเหมือนกันคือเป็นเรื่องของนันโทปนันทะ นาคลาดอจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เชตวันเหมือนกันอเออตอนนั้นน่ะเอ,อพระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีคือเศรษฐีที่มีตําแหน่งเป็นเลิศด,ด้านการถวายทานก็คือคนที่สร้างวั top spender เขาเป็นคนสร้างวัดนี้ป่ะใช่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 แต่ว่าชื่อเนี่ยให้เจ้าเชิดไว้เชตวันคือป่าของเจ้าเชิดเจ้าเชิดเป็นเจ้าชายที่เป็นเจ้าของที่นี้แต่ว่าอนาธิบินทิกาเศรษฐีเนี่ยมาซื้อแล้วสร้างวัดไปเออก็สนทนาธรรมกับอนาธบินทิกาเศรษฐีปรากฏว่านาทอนาธบินทิกะเศรษฐีก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากฟังอีกอืก็เลยอาราธนาไปที่บ้านเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เช้าไปคุยต่อที่บ้านแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบ ถวายถวายอาหารถวายอะไรด้วยเออมาให้มาพร้อมมาพร้อมกับพระภิกษุบริวารทั้งหลายนะสาวกทั้งหลายอะไรย่างเงี้ยครูเจ้าก็อ่ะได้อืเจอกันพรุ่งนี้นัดหมายปรากฏว่าคืนนั้นครูเจ้าก็ใช้พยานตรวจดูก็พบว่าแถวเนี้ยมันมีนาคอยู่ตัวหนึ่งชื่อนันโทปนันทะมีวิสัยที่จะได้ได้อยู่ในธรรมแต่ว่าเป็นนาคแบบ น่าดูร้ายอ่ะเออเป็นน่าดูร้ายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นน่ะคุยกับพระอนนท์ว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเทวโลกก่อนอืยังไม่ไป,ไปบ้านอนาธบิทิกาเศรษฐีเดี๋ยวไปเทวโลกก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเอาภาสา,าวกไปด้วยเนี่ยห้าร้อยรูปเออปรากฏว่าพอถึงเช้าวันนั้นพระเจ้ากับภาษสาวกห้าร้อยก็ก็เหาะขึ้นไปอืเหาะขึ้นไปที่ที่สวรรค์ที่เทวโลก ระหว่างนั้นน่ะนันโทปน,น,ทนันทนาคราชเนี่ย <c oughs> กําลังแบบฉลองอยู่ฉลองอยู่กับอยู่กับบริวารทั้งหลาย <c oughs> อืเออนั่งแบบกินเหล้าปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ยับยับปาร์ตี้ยับยับ,ยบ <c oughs> ก็ปรากฏว่าเงยหน้าขึ้นไปเห็นผู้เจ้าเหาะผ่านพอกับสาววกห้าร้อยนั่งึกภาพตามล้วตลก <c oughs> เออแล้วพอเหาะผ่านาน,าน,าน่ะปรากฏว่านันโทปนันทนาค่ะก็แบบโกรธขึ้นมา อ้าวโอ้ยสมณะโลนพวกนี้เนี่ยเหาะผ่านหัวเราเดี๋ยวเศษขี้ตีนมันหล่นใส่หัวเราหรอกออคิดยิ้งจริงในคำพีว่าง,งั้นเออก็เลยโกรธมากอเออไม่อยากให้ข้ามวิมานของตัวเองไปเพราะว่าแบบรู้สึกไม่ให้ดูถูกถูดูหมิ่นไม่ให้เกียรติขี้ตีนหล่นใส่หัวหนนหนในใหก็เลยลุกขึ้นมาจำแรงกายเป็นนาคตัวใหญ่มาก คือจะไปวีนพระไปวีนไปวีนคือคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปสวรรค์ใช่ไหม,มนันโทบันทันทานาคเนี่ยก็เลยจําแรงกายใหญ่มากแ,แล้วก็เอาตัวเนี่ยพันเขาซินเนรุไว้เจ็ดรอบอยาวมากแล้วก็เอาแผ่พังพานปิดปราศาสตรของพระอินเอาไว,<อ>เาไว้เออปรากฏว่าพระพุทธเจ้ากับสาวกเนี่ยเหาะไปอยู่ ก็มีสาวกอยู่รูปหนึ่งชื่อพระรัฐปาละอาภิกษุก็ไปเซอร์เวยก่อนแล้วก็แบบถามพระเจ้าเฮ้ยพระพุทธองค์ครับสวรรค์หายไปอืหาไม่เจออไม่รู้อยู่ไหนเออพระเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรอันเนี้ยเป็นฝีมือของนันโทปนันทานาที่ปิดสวรรค์ไม่ให้เราเห็นเพราะว่าโกรธเราอยู่อซึ่งท่านก็รู้ซึ่งท่านก็รู้ใช่ก็รู้ตั้งแต่แรกก็วละว่าแบบมาทางนี้แล้วเขาจะโกรธ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตรวจไว้อยู่แล sì> ้วว่าแบบว่าว่าผ่านมาทางเนี้ยจะมาโปรดนาคนี่แหละเออก็ไม่เห็นอะไรเลยปรากฏว่าพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเน่ะต้องต้องมีต้องมีคนไปปราบนาคตนนี้เพื่อที่จะเปิดสวรรค์กลับมาอะไรเงี้ยก็มีภิกษุมาขออาสาก็เนี่ยพระรัฐปาระก็มาอาสาพระลาหุนก็มาอาสาอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ไม่อนุญาตจนกระทั่งพระโมคคลานะมาอาสาพระโมคคลานะคือ พระอักราสาวกเบื้องสายที่แบบเป็นเลิศด,ด้านฤทธิ์เยอะฤทธิ์มากเออมาอาสาพระเจ้าก็อนุญาตไปได้ไปแบบไปปราบไปปราบนาคหน่อยอพระโมคคัลนะก็เลยโอเคได้รับการอนุญาตแล้วถ้างั้นเรากายล่างเป็นนาคบ้างอืมก็กายล่างเป็นนาคเมื่อกี้นันทโทรปน,นันทะกายล่างเป็นนาคแล้วพัน,อนออรอบเขาสิเนรุเจ็ดรอบเจ็ดรอบเออเราพันสิบสี่รอบเลย คูณสองคูณสองคูณสองโอ้โหพันสิบสี่รอบเลยแล้วก็แผ่พังพานใหญ่กว่าทับลงข้างบนโอ้เออนันโทปนันทานาก็โอ้หนักเอาไปทับเขาด้วยใช่ไปทับแล้วก็แบบนันโทปนันทานาคาร่าเขาบอกว่ากระดูกเกือบแตกเพราะว่าแบบหนักมากไปยินไปหินออกมาแปลงฟันหน้าบ้านมืออะไปยินของอะไรอยู่ งงเฮ้ยมืดทำไงดีอะไรเงี้ยเออแล้วลูกน้องมาอินนี่อยู่ในบ้านะทุกคนทุกคนมาเดี๋ยวนี้เออทีเนี้ยนันโทรปรนันทาก็โกรธก็เลยกลายเป็นสู้กันแหละด้วยการพ่นควันพิษใส่เออใส่ใส่พมโมคารานะพมโมคารานะก็บอกว่าโอ๊ยควันแค่นี้จิบจิบอพ่นกลับก็เลยพ่นควันพิษกลับ สู้กันสู้กันเหมือนเป่ายิงยุบกันควันพิษปรากฏว่าควันพิษของนาคราชทํา,าทอะไรพระโมคคัลลานะไม่ได้แต่ว่าควันพิษของพระโมคคัลลานะทําอะไรนาคได้อืมเออก็บดแสบบดร้อนอุย้ยไม่รู้ทําไงดีคราวนี้ก็เลยพ่นไฟออกมาทางจมูกแทนอเอเพระโมคคัลลานะก็บอกเฮ้ ö, พ่นไฟเหรอเราก็มีเราพ่นไฟกลับเออปรากฏว่านาก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันอนาคก็ตกใจปรากฏว่า ก็คุยกันว่าแบบท่านเป็นใครเนี่ยทําไมมาทําร้ายเราอะไรเงี้ยเออพระโมคคัลนะก็แนะนําตัวบอกอ๋อข้าคือพระมหาโมคคัลนะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเออก็อยากให้ละมิจฉาทิฏฐิมารู้เรื่องบาปบุญคุณโทษกันเถอะอะไรเงี้ยเราโกรธอย่างนี้ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยออน,นันโทป,ปนันทาน่าก็ยังไม่ฟังเออรู้สึกแบบก,ก็ก็กโกรธอะทาไมอะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะจัดการกําจัด พโมคขลานาให้ได้ก็เลยบอกว่าโอ้ยแบบเรายอมแล้วให้ท่านจําแรงกายเป็นเป็นร่างเดิมของท่านดีกว่าเป็นพระเถระดีกว่าพโมคขลานาก็จําแรงกายกับเป็นพระเถระนันโทวนันทาน,นาก็กินเข้าไปกินเลยฮะกินกินพโมคขลานาเข้าไปอพโมคขลานาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไปเดินจงกรมในท้องอเออสโลไลฟ์สโลไลฟ์สโลไลฟ์ ไปเดินจงกรมในท้องเดินจากทะลุจากหูซ้ายออกหูขวางั้นเลยทะลุจากจมูกซ้ายออกจมูกขวาจมูกขวาออกจมูกซ้ายอ,ออนันโทพนันทาหน้าก็แบบโอ้ปวดท้องก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยยอมแล้วให้ออกมาคุยกันดีๆเถอะ <laughs> ซึ่งก็เป็นอุบายเหมือนกัน <laughs> ออพอพระโมคคัลนาะาจะเดินออกมาทางปากพญานาคก็แบบกัดแล้วก็พ่นลมออกมาทางปาก ก่อนแล้วก็พ่น,ออมพนลมออกมาแต่ว่าด้วยความที่แบบพระมลลาณะเชี่ยวชาญด้านลิทมากก็แบบเฮ้ยรู้ว่ามีก็เลยเข้าฌานสี่แล้วก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือสร้างบาเรียขึ้นมาก่อนสร้างบาเรียขึ้นมาสร้างบาเรียขึ้นมาเออซีนแอคชั่นเฮ้ยเอาจริงเนี่ยจากที่ฟังมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นที่สนุกมากนะจริงจริงเออนี่คือแบบ เป็นก็ซิล่า vs ของที่สเกลใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแล้วข้างล่างก็มีพระอินทร์กำลังแปลงฟันอยู่โอ้ยโอ้ยมืดพอแลควันพิษควันพิษบ้านชิมหายหมดแล้วเวชยยนต์ปราสรทกูเออแล้วก็ปรากฏว่าและเนี่ยก็คือเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตแค่พระโมคัลนะเพราะพระโมคัลนะเชี่ยวชาญด้านฤทธิ์พอที่จะ จัดการเข้าชานสี่ตรงนั้นได้ถ้าเป็นพระรูปอื่นๆนะจะโดนอเออเออจริงอเหมือนจุดจุ๊สึกใขเซ็นเลยอะแบบจริงคุณสาย้อนกลับว่ากันไปเออนั่นแหละทีนี้ก็เลยยอมจริงๆแล้วพระโมคคานาก็เลยห่อออกมาจากปากมาอยู่ข้างนอกส่วนพระนันโทปนันทานาคราชก็รู้สึกว่าเขารบเฮ้ยเราสู้เขาไม่ได้จริงว่ะเขาเก่งมากเลยว่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายร่างเป็นเป็นคน แล้วก็บอกว่าข้าขอแบบถึงท่านเป็นสารณะได้ไหมคือหมายถึงว่าขอเคารพท่านได้ไหม<อ>พระโมคคัลลานะ,ะโมคคัลลานะก็บอกว่าโอ้ยอย่าเลยเราเป็นแค่สาวกไปเคารพอาจารย์เราดีกว่าคือพระพุทธเจ้าก็เลยจบลงตั้งจากนั้นพระนาคราชก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมส่วนพระพุทธเจ้าก็ เดินทางไปบ้านอนาธบินิกาเศรษฐีต่อคือทุกอย่างเกิดขึ้นในซีเควนช้าวในซีเควนช้าวซึ่งอนาธิบินิกาเศรษฐีก็บอกว่าอ้าวทำไมมาสาย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เพราะว่าพราอ,อน,น์เลื่อนนะัดในคาเลนด้าให้แล้ว <laughs> ในคาเลนด้าทำไมมาสายก็อ๋อเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยอ๋อโอเคอนุโมทนาเมื่อก่อนนี้มันดีมากเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าแบบป๊อปไอเดียมาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปรับน้าพร้อมกับอีก500ท่านอพระอนุนก็ต้องยิงคิวทีละคนนะเออว่ะ กระบวนการเนี่ยในการที่จะแบบว่า arrange แบบนัดหมายอะนั่นสิหรือว่าตื่นเช้ากันอยู่แล้วไงห้าร้อยตื่นเช้าแล้วน้าไปฟันแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปบ้านอนาเธมบินิกาเศรษฐีแต่ก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเหาะไปสวรรค์กันก่อนคุยกันเหมือนง่ายบีฟงานพระโมคลานะหรือเปล่าแบบพระโมคลานะรู้ไหมว่าเดี๋ยวตัวเองต้องออกไปสู้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจบซีนจบก็คือ อนาธิิกษ์อยากสถีรู้เรื่องนี้ก็เลยโอ้ยถ้าง,งั้นเราถวายทานเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยดีกว่า,าก็เรียกว่าฉลองกันไปฉลองฉลองกันไปจบสนุกดีมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เ,เรื่องสั้นๆฟันแฟกฟันแฟกเรื่องสั้นๆคือนอกจากพระโมคคลานะมันมีพระอีกรูปหนึ่งที่ที่ไปปราบนาคเหมือนกันแต่ว่าเรื่องอะจบไม่สวยเท่า,าเรื่องจบไม่สวยเท่าอันนี้คือพระสาคตะเถระพระสาคตะเนี่ย เ,เกิดแล้วก็โตมาในในตระกูลพราหมณ์มแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ก็ได้มาบวชในเป็นเป็นสาวกพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรยังไม่ได้แบบเป็นพระอรหรันยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญในเตโชกสินเตโชกสินคือแบบเป็นวิชาไฟแล้วกันว่างั้นง่ายๆมีความเชี่ยวชาญด้านการบรรดาลไฟขึ้นมาอืปรากฏว่า เรื่องมันเกิดขึ้นอยู่เแถวแถวกรุงโกสัมพีครับตอนนั้นน่ะเรื่องในอดีตย้อนไปน,นิดนึงคือมันมีมันแถวนั้นมันเป็นท่าน้าํอืำแล้วมันมีนายนายท่าเรืออยู่คนหนึ่งที่ท่าน้ําไม่รู้ไปทําอะไรมาแต่มีมีศัตรูเยอะมากอืปรากฏว่าศัตรูทั้งหมดอ่ะมารวมตัวกันแล้วไปทำร้ายนายท้ายเรือคนนี้อตีจนตาย พอตีจนตายปุ๊บนายท้ายเหลือตายด้วยจิตใจที่แบบโกรธแค้นขุ่นมัวมากก็ปรากฏว่าไปเกิดใหม่เป็นนาคอยู่ริมน้ำนั่นแหละอ่าเออแล้วมีอนุภาพมากด้วยเพราะว่าโกรธแค้นมาก <laughs> เอออยู่ที่ใต้ยอยู่ที่ตรงท่าเรือนั้น <laughs> ปรากฏว่าก็เลยไปใช้ฤทธิ์ของนาคที่มีอะไปทําความเดือดร้อนให้คน <c oughs> คือพอเป็นหน้าฝนก็ไม่ให้ฝนตก <c oughs> พอเป็นหน้าหน้าที่ไม่ใช่ฝนตก ก็ดันไปบรรดาให้ฝนตกริเวนชอฟนาคเออใช่ริเวนชอฟนาคปรากฏว่าข้าวอะไรต่างๆก็ชิบหายหมดไม่โตอะไรเงี้ยคนก็เดือดร้อนเป็นนันมากไม่รู้จะทำยังไงดีก็แถวนั้นน่ะเขาก็เลยใช้วิธีการเอาคนมาเส้นสวงทุกปีเพื่อให้นาคอ่ะเหมือนอารมณ์ดีขึ้น ฮาเอาคนไปตายเหรอใช่ใช่เอาคนมาเส้นเพื่อให้หน้าอารมณ์ดีขึ้นออซึ่งหน้าก็แบบเกิดด้วยความแค้นอยู่แล้วไงบบอ,อ่ะ<ห>มึงตายก็ดี<ห>อะไรเงี้ยเออก็ทําอย่างนี้มาหลายๆป,ยปีเรื่อยไปเรื่อยไปปรากฏว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระสากตะก็รู้ว่ามีหน้าคอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเสด็จมามแถวนี้ ก็เลยจะเดินทางมาก่อนเรียกว่ามาเคลียร์ให้ก่อนอ่าเออสกเกลให้ก่อนมาสกเกลให้ก่อนพระาังกตตก็เลยแบบเฮ้ยเรางั้นเราควรจะจัดการนาคตัวนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็เลยเอไปจัดแจงที่อยู่ให้พระพุทธเจ้าเรียบร้อยก็ไปที่อยู่ของนาคไปนั่งขัดสมาธิรอนาคอยู่นาคก็โกรธว่าแบบเอ้า มาทาอะไรมาทาอะไรนี่มาอยู่ในบ้านคนอื่นทําไมอยู่ๆก็มานั่งอะไรอย่างเงี้ยล้วผมจินตนาการถึงแบบบ้านตัวเองแล้วก็แบบว่าจู่ๆก็มีใครไม่รู้เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งสมาธิตรงลานจอดรถก็งงๆอยู่เหมือนกันนะใครอะเออแต่เราเราอาจจะไม่โกรธมากเราอาจจะงงเป็นเป็นส่วนมากแต่หน้าโกรธหน้าโกรธปรากฏว่าเหมือนพระมหาโมคคลานะเมื่อกี้เลยหน้าก็แบบถ้างั้นเราพ่นควันใส่ อ,ออเภาษาคาตาก็ด้วยความเชี่ยวชาญในแบบในในศาสตร์แห่งไฟอืก็พ่นควันกลับเหมือนกันอเออก็ก็สู้ได้อหน้าก็เฮ้ยถ้างั้นเราเอาไฟดีกว่าเหมือนกันเลยเราไ็เราก็าพ่นไฟใส่พระเถรก็เอาไฟสู้กับก็ปรากฏว่าสู้ได้หน้าตัวนั้นก็งงว่าแบบเฮ้ยทําไมมันมีคนที่เชี่ยวชาญด้านด้านฤทธิ์ยิ่งกว่าเราซะอีกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันก็คือ ก็บรรดาล,ล่างให้เป็นคนแล้วก็ไปกราบพระเถรละเหมือนซีนนี่เลยะสุคุณะสู้กับโจโกโออะอร่อยยังดูไม่ถึงนะอนยังไม่ได้รู้อะ <laughs> ไม่เป็นไร,รได,รได้ได้ได้อันนี้เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบว่าเฮ้ยใช้ไฟได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเออ,อเหมือนกันเหมือนกันทีนี้ก็เลยเหมือนเหมือนกับเรื่องพระโมคลนะเลยก็ขอถึงพระสาคตะเป็นสารณะได้ไหมขอเคารพท่านได้ไหมพระสาคตบอกโอ้ยอย่าเคารพเราเลยเดี๋ยวเคารพพระพุทธเจ้าดีกว่าเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ เ,ออเดี๋ยวมาพรุ่งนี้อันนี้เป็นอาจารย์เราอะไรเงี้ยปรากฏว่าเรื่องก็จบไปโดยที่นาก็หายพยศแล้วฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลคนก็กลับมาแฮปปี้ไม่ต้องเส้นสวงทุกปีแล้วแต่ปรากฏว่าคนในกรุงโกสัมพีอ่ะก็ได้ยินเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยพระศาคตะปรบาบนาคให้อาอยากจะถวายอะไรให้สักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณคเออได้ไหมอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่า ไปปรึกษาไปปรึกษาพระที่เดินทางมาอยู่แถวนั้นซึ่งปรากฏว่าพระแถวนั้นอ่ะคือพระฉับพักคีเอ้าพระฉับพักคีเพิ่งเล่าไปคือพระฉับพระฉับพักคีเป็นแบบพระเรียกว่าไงดีพระจีทีเอพระแบบพระเอาหลอดพระเอาหลอดที่ชอบแบบแหกเด็กดื้อแกงเด็กดื้อแหกวินัยแหกอะไรเงี้ยพระฉับพักคีก็แนะนําบอกว่าโอ้ยถ้าอยากขอบคุณพระสากตะไม่ยาก เอาเหล้ามาถวายคือตอนนั้นยังไม่มีศีลที่บอกว่าห้ามห้ามดื่มเหล้าเออเอาเหล้ามาถวายเนี่ยภาษากตะเราเอาเหล้าคนละนิดคนละหน่อยภาษากตะก็เหมือนบินทบาทไปก็เอาเหล้ามาใส่ใส่ใส่ให้อะไรเงี้ยเออเขาก็ภาษากตะก็ไปบินทบาทตอนเช้าชาวบ้านต่างๆก็เอาเหล้ามาถวายบ้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยปรากฏว่าพระสกตะก็กินกินเข้าไปด้วยความที่ไม่มีอาหารรองท้องเมา ไปล้มกิ้งอยู่กองขยะเอา้าเมาเมาไม่ไหวพอพระพระุทธเจ้าสเสด็จมามาเห็นก็ก็ติเตียนว่าไม่ไหวเลยเมาเหมือนหมาเลยกูผิดผิดอีกแล้วใช่แต่ก็พอวันรุ่งขึ้นท่านก็แบบเหมือนพระสักระตาท่านก็ได้สติก็มาแบบเออขอเข้ามาที่รู้สึกว่าตัวเองแบบ รักษาสติครองสติไว้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเกออิดความสลดใจขึ้นก็เลยหลังจากนั้นอ่ะก็ไปวิปัสนาแล้วก็บรรลุอรหันต์ในไม่นานอ๋ออันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ดีเส้นทางเป็นเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางหนึ่ง<อ>แต,แต่แต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยไว้ว่าห้ามดื่มเหล้าไม่งั้นจะเหมืองมาไม่ไม่งั้นไม่งั้นคือแบบว่าลมกิ้งลมกิ้งเมาเมาแล้วก็หลังจากนั้นก <laughs> 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 ็ได้ได้ สันเสริญจากพุฒเจ้าว่าเป็นเลิศดด้านเตโชกสินคือใช้ไฟได้เก่งที่สุดแล้วประมาณนั้นพระชาพักีคงเซ็งมางแหละเซ็งมากแบบอุตส่าห์ไปแบบใสโคคนไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเออชีบันรุเฉยเลยแล้วมีเขาบอกลักษณะเล่าด้วยนะว่าเป็นแบบเหมือนเอน้ําน้ําใสๆคือไม่ข้นน้าใสสีขาวขุ่นซึ่งก็ออกแนวเหมือนแบบมักกะลีอะไรยยเี้ เออเออกินเยอะเกินไม่ได้กินอาหารรองท้องไงเมาเลยเรียบร้อยเนี่ยจบจบ,จบปาะสากตาจบแล้วมีเท่านี้อเออแต่จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งแต่มันยาวแต่ว่าเกินเกินไว้ก่อนก็ได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองอ่ะก่อนหน้าที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็คเคยเกิดเป็นนาคเป็นหนึ่งในทศชาติชาดกด้วยชื่อว่าภูริทัตชาดกชาตินั้นอ่ะเป็นนาคเป็นนาคเออเล่าสั้นๆคือ เป็นนาคที่เหมือนเหมือนกับนาคตนที่มาบวชเลยคือเบื่อพบนาคเบื่อบาดาลและอยากเกิดอยากเกิดเป็นคนอยากเป็นเทวดาอยากบวชออยากแบบรักษาศีลได้อยากแบบเอไปอยู่ในพบอื่นที่ไม่ใช่นาคก็เลยไปรักษาศีลปรากฏเจอพราหมณ์เจอแบบเหมือนเป็นพราหมณ์ที่เขาทำาทำอาชีพเป็นคนล่าสัตว์อะมาเอาเปรียบมาเอาเปรียบแล้วก็สุดท้ายคือถูกเอาไปเอาไปแห่ ไปแห่แบบงานวัดอ่ะแบบโดนจับไปแล้วก็แบบนี่งูเงี้ยอย่างนี้จริงๆริงใช่เอาแบบเก็บเงินคนมาดูนาคเนี้ยเออเออเดี๋ยวค่อยมาเล่าละเอียดวันหลังแต่ว่าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าก่อนตอนตอนเป็นพระพุทธศาสนเองก็เคยเกิดเป็นนาคเหมือนกันอนั่นแหละจบครับสนุกครับเรื่องแบบมังกรแบบพุทธพุทธอ่าน่า มังกรขนองมังกร <laughs> <laughs> ขนองจริงขนองเลย <laughs> พนไฟถูกใครไม่ได้เลย <laughs> พนไฟพนคน <laughs> <laughs> ชอบเรื่องไหนสุดชอบเรื่องไอ้นี่ชอบอุ้ยมังกรมังกรจำชื่อไม่ได้แต่ว่าชอบ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 เรื่องที่มันไปพันเจ็ดรอบแล้วก็พันอีกสิบสี่รอบอะอ๋อนันโทรปรนันทานานันโรปรนันทานาอเออเกทับด้วยกันเจ็ดเหรอ กูสิบสี่สเลยแล้วก็มีพระอินแปลงฟันอิน่ะโอ้มืดไมเช้าสักทีในหัวผมคือแบบมันสเกลใหญ่อ่ะมันสเกลใหญ่อ่ะมันแบบมอนสเตอร์เวิร์ดบล็อกบัสเตอร์อ่ะก็จริงก็จริงเออน่าหนุกของชมพูชอบเรื่องไหนชอบเรื่องเดียวกันรู้สึว่ามันแบบซีนมันใหญ่มากออ แลแ้แต่ชอบชอบที่เป็นพระพุทธเจ้ากับอีกห้าห้าร้อยูปห้าร้อยลูกนะหอผพานห่อพานห่่านหุนหนห้ยมันต้องเป็นซีนที่แบบดีมากานแนๆแน่ๆเลยแบบ <laughs> เออ <laughs> เอ <laughs> เอ,เองงเฮ้ยหอผ่านว่าแต่เนี้ยพอมันอยู่ในบทพาหุงก,ก็เลยจะมีแบบมีม,ม,มีมีติ่งตอนท้ายนิดนึงว่าแบบเอ้ยการที่จะเอาชนะศัตรูหรือเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บางครั้งก็จะเป็นต้องใช้ฤทธิ์ในการในการเอาชนะว่าเราเองเหนือกว่า ออะไร่นี้แต่เสียดายนะพี่นักที่หลับนานๆอะซีน้อยว่ะจริงเดี๋ยวเจอเจออีกทียุคหน้ามาแต่นอนแต่ตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะในรัาชลาแห้งแบบแก่งเลยเหมือนมาเป็นคามิโออ่ะโผล่มาแวบเดียวแล้วก็แบบไอ้นี่จบเท่านี้ครับช่วงนี้ตำนานพุดเยอะเดี๋ยวอีพีหน้าไปที่อื่นบ้างนะได้ได้สนุกครับออ้ยแต่เดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าว่าเทปเนี้ยออนเราน่าจะ อีกสองสมวันน่าจะมีเปิดให้จองทริปใช่ Miss Universe City Walking Tour เอ้ยพี่ไปนำเองเฮ้ยก็คือพี่โจเดินแล้วก็อธิบายแล้วก็พูดใช่ใช่ตุ้งตุ้งตุ้งพาทุกคนเดินเฮ้ยคือตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังทำอยู่กับเออบางกล่องดีไซน์วีกับทีมคอนเท็กซ์ชั่แล้วก็เออร์เบิร์นออนไลน์ใช่เออกำลังทำเป็นออดิโอไกด์แต่ว่าของพี่คือนอกจากออดิโอไกด์ที่เป็นแบบพอดแคสต์ที่สามารถเปิดฟังไปแล้วก็ เดินทัวร์ไปด้วยได้แล้วเนี่ยยังมีทัวร์จริงๆที่จะรับคนมาด้วยก็จะมีเรียกว่ารอบสดกับรอบแห้งรอบแห้งเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวไปเปิดฟังกันได้เลยเออแต่รอบสดเนี่ยรับจากัดยี่สิบคนเออเดี๋ยวน่าจะเปิดยี่สิบมกราเนาะยี่สิบมกราค่ะยี่สิบมกราก็เราติดตามกันในทุกหน้าเพจของสซมบอร์ดแคต์เจิงครับจจิงจงไปด้วยได้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงจริงวันที่เท่าไหร่นะสามกุมภา สากุมภาว,วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เ,รเดไปพาเดือนร้อนนิดนึงใส่เสื้อสบายๆกันมาได้ได้ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ติดตามรายการมิจูนิเวิร์สได้ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของสซมมตพอสแคสต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ